วันนี้มาเรียนประโยคพื้นฐานสวีเดนอีกแล้วนะคะวันนี้แอมจะมาสอนเรื่องของคำอวยพรนะคะเช่น uh, Merry Christmas นะคะในเทศกาลคริสต์มาสหรือว่าในเวลาสวัสดีปีใหม่นี่คะภาษาสวีเดนนะคะหรือว่าภาษาสวิดิชเนี่ยเขาพูดว่ายังไงนะคะเดี๋ยวมาเจอกับแอมนะคะกับไลฟ์นะคะสวิเดชฟรยค่ะ สวัสดีค่ะแอมนะคะสวีดิชฟอร์ไทยนี่ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับไลฟ์วันนี้นะะี่ค่ะวันนี้วันที่4นะะี่ค่ะพฤศจิกายนนะะี่ค่ะปี2018นะะี่ค่ะเวลาตอนนี้ก็18นาฬิกา49นาทีนะะี่ค่ะสำหรับใครที่นั่งเป็นเพื่อนกันนะจ๊ะก็มาดูไลฟ์กันน่คะแล้วก็อย่าลืมส่งข้อความทิ้งไว้นี่ค่ะว่าพี่แอมน้องแอมคุณแอม เสียงเป็นยังไงบ้างดีไม่ดีอย่างไรนี่คะแล้วก็ติชมมาได้นะจ๊ะจะได้ทำการปรับปรุงนี่คะตามที่บอกเลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนภาษาสวีดดชหรือว่าภาษาสวีเดนกันนี่คะโอเคค่ะข้อมูลนี่คะเอาเดี๋ยวแอมขอแนะนำตัวก่อนสำหร,รับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะชื่อแอมนะคะเป็นเจ้าของเพจแล้วก็เป็นแอดมินในสวีดิชไทยนะคะมีช n n e l หรือว่ามีช่องใน u t u b e นะคะแล้วก็มีแฟนเพจที่ ตรงนี้นะะี่ค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแย่มาทันพอดีเลยสวัสดีค่ะมาทันสดโอเคค่ะเรามาดูกันนจ๊ะแอมไปเลยนะคะข้อมูลที่เอามาเอามาวันนี้นะคะ no, 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 no. ขออภัยค่ะผิดพลาดทางเทคนิคโอเค อันนี้กับอันนั้นที่แอมจะเอาให้ดูโอเคค่ะข้อมูลนี่ค่ะแอมเอามาจากเว็บไซต์นี่ค่ะที่ชื่อว่า Learning Swedish Phungse นคะคะสำหรับใครที่ได้ภาษาอังกฤษก็เข้าไปดูในเว็บไซต์แบบนี้ได้นคะคะเขาก็จะมีการบอกออกเสียงว่าออกเสียงยังไงนะคะแล้วก็จะบอกว่า คำพื้นฐานมันมีอะไรบ้างแบบไหนยังไงนะคะวันนี้แอมเอามา,มาให้ดูแล้วก็จะมาแปลเป็นภาษาไทยให้นะคะยินดีต้อนรับแค่เสียงชัดเจนขอบพระคุณมากค่ะถ้างั้นเราไปต่อกันเลยเนะจ๊ะเอาไม้ลงหน่อยบางหน้าบางหน้าสวยๆของอีชัน้นอุ้ยตายโอเคทีนี้เรามาดูกันเลยวันนี้ที่แอมเลือกมาก็คือหัวข้อที่2นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำวยพาแอมจะคลิกให้ฟังด้วยว่า คนสวีเดนหรือว่าคนสวีเดนเขาพูดอย่างไรนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวแอมจะฝึกออกเสียงไปพร้อมกันนี่ค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้ามานั่งเป็นเพื่อนกันได้เลยจ้าถ้าใครว่างๆนี่ค่ะโอเคค่ะคาที่แอมจะบอกก็คือเวลาเราจะพูดว่า Merry Christmas หรือว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสเนี่ยนะคะในภาษาสวีเดนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันแอมจะเปิดเสียงจากตัวของอ,อ่ในจอในจอคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามาฟังกันนคะคะถ้าเราจะบอกว่า Merry Christmas นะคะในภาษาสวีเดนชนี่ค่ะเราจะพูดว่า g o d u l อาจจะได้ซีนเสียงค่อยหน่อยนะคะเป็นเสียงผู้ชายเขาพูดว่า Good Yule Good Yule นะะี่ค่ะอีกไม่กี่วันนี้อ,อ่าอีกจากประมาณสองอาทิตย์ก็จะได้ยินคำนี้ยบ่อยนะะี่ค่ะที่จะบอกว่า Good Yule Good Yule นะะี่ค่ะก็คือ Merry Christmas นั่นเองนะคะในภาษาสวีดิชนี่ค่ะแล้วถ้าเราจะบอกว่าสวัสดีปีใหม่ล่ะ สวัสดีปีใหม่นะคะเขาจะพูดว่าก็ต์นิ n อ t ์ร r พูดเร็วๆเหมือนแมวเลยเนาะยย๊อมย๊อมก็ต์นิดอวร์นี่ค่ะก็นิดอวร์กเหมือนก็ตจักระพันนะคะนิดเหมือนว่านิดหน่อยแต่ว่าให้ตัวทำเสียงลงท้ายด้วยทหารนะคะแล้วก็อวร์นะคะอวร์นี่ค่ะฟังอีกรอบ กดนิดอวดนี่ก็คือสวัสดีปีใหม่นะนี่คในกรณีนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านไลฟส์สดของพีแอมครั้งแรกเลยจ้ายินดีต้อนรับจ้ามานั่งดูกันเลยแล้วถ้าเราจะบอกว่า Happy New Year ได้ด้วยนะก็เอ่อกดสลุดอ๋มีอย่างนี้มีงันนี้ไม่เคยได้ยินอันนี้ใหม่สําหรับแอมมากถ้านในกรณีที่เมื่อเลยปีใหม่ไปแล้วแล้วมาเจอเพื่อนที่ทํางานสมมติสวัสดีค่ายินดีต้อนรับค่ะพี่แม็กจ้าเราก็สามารถบอกว่าหลังจาก วันปีใหม่แล้วเราอาจจะบอกว่าเออขอให้มีความสุขต่อไปนะหรือว่าอะไรก็ตามนะคะเราจะสามารถพูดได้ว่า good <food> พูดเดียวจงัง <food> <laughs> เขาบอกว่า good food chatting ก็คือประมาณว่าหลังเลยปีใหม่มหแล้วแต่ก็อยากจะอวยพร ฟูเช็ดนิ่งปกติแปลว่า continue นะคะก็คือต่อไปก็คือเหมือนกับพูดประมาณว่าอ๋อก็ขอให้มีความสุขต่อไปนะถึงแม้มันจะเลยปีใหม่หรือว่าคริสต์มาสมาแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะยินดีต้อนรับค่ะสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าแชร์เก็บไว้ดูเองก็ได้หรือว่าจะแชร์ไว้หน้าเพจนะคะหรือว่าเขียนคอมเมนต์ต่างๆนะคะโอเคจ้าเรามาดูกันและที่นี้คําต่อมาในกรณีที่ <c oughs> เราจะบอกว่ายินดีด้วยนะ เราจะบอกว่าไงเช่นภาษาอังกฤษก็คือ congratulations ก็คือบอกแสดงความยินดีเนี่ยนี่ค่ะภาษาสเวนสแกหรือภาษาสว d เดชเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า Got this. Got this. Got this. gratis นี่ค่ะก็คือ gratis นี่ค่ะถ้าเป็นตัวสองเทียนะคะ gear and all เทียทีย es จะแปลว่ายินดีด้วยนะ congratulations นะแต่ถ้าเป็นตัวของตัวเทียตัวเดียวมันจะแปลว่า free ก็คือ free ไม่ได้เสียเงินนคะคะ gratis จะแปลว่า,า free นั่นเองนี่ค่ะ ยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะแล้วแต่ถ้าเราบอกว่าเป็นตัวเทียสองตัวจะแปลว่ายินดีด้วยนะประมาณนั้นนะคะถ้าแอมตะกูดังไปบอกแอมนะตะกนกลัวไม่ได้ยินนะคะ gratisgratis นี่ค่ะยินดีด้วยนะนี่ค่ะคำต่อมาแอมจะเลือกคําที่เราใช้บ่อยแล้วกันนะถ้าเราจะบอกว่าสมมุติว่าเราจะบายๆกับเพื่อนแล้วเนี่ยหรือว่าเราจะอวยพรให้เพื่อนว่าขอให้โชคดีหรือว่า โชคดีมีสุขประมาณว่าสมมติเพื่อนจะไปทำข้อสอบใบขับขี่แล้วก็จะบอกว่า good luck นะเนี่ยหรือว่า good luck นี่ค่ะเราจะพูดภาษาสวีเดนหรือว่าภาษาสวีดิชได้ว่าลุกกะทิล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 นี่ค่ะพูดสั้นๆก็คือลุกกะนี่ค่ะลุกกะลุกกะทิลนี่ค่ะ good luck ลุกกะนี่ค่ะ l ล mm ีก t i ีเขาพูดอย่างนี้ก็ได้ว่าขอให้โชคดีนะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะีค่ะคำต่อมาค่ะถ้าเพื่อนไม่สบายแล้วเราจะบอกว่าหาย,หายเร็วๆนะสมมติเรารู้ว่าเพื่อนป่วยเราก็จะพูดว่าภาษาอังกฤษก็คือ get well soon หายป่วยไปไวนะดีขึ้นไปไวเนี่ยคะเราก็จะพูดเป็นภาษาสแกนว่า c r e a r o d y นี่ค่ะ e a p o d y นี่ค่ะคำว่า c r e a อี e, ้น like, ี e ่ค่ะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าไม่ใช่คนขี้ยานะมันจะออกแนวประมาณแบบขี้ยาหรือเปล่าแอมอะไรอย่างนี้นี่ค่ะครียอก็เหมือนกับขี้ยาแต่ว่าใช้ตัวเครียเครียอคะียอ่พูดได้ขียอ่พูดไดหายไวๆนะหายป่วยไวๆนะอะไรประมาณนั้นนี่ค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันต่อจ้ายินดีต้อนรับค่ะเข้ามาแล้วนะค่ะก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าฝากสวัสดีการดูจากตรงไหนนี่ค่ะโอเค คำต่อมาได้ยินหมอยมากช่วงวันศุกร์นะคะเวลากลับจากบ้านกลับจากที่ทํางานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าที่โรงเรียนหรือว่าที่ทํางานเราก็าจะบอกว่าขอให้มีความสุขในวันหยุดนะหรือว่าในวันเสนาร์อาทิตย์นะนะคะก็เขาก็จะพูดว่าภาษาอังกฤษก็คือ have a nice weekend นะคะภาษาสเนีนะคะเขาพูดว่า t r e v e l y h a travely h a p t r a v h พูดอย่างนี้ก็ได้ t ทร v วล g ิก็จะพูดเป็นมีรอเรือด้วยอย่างนี้ค่ะพเพรเวลลิ่งในะคทรเวลลิ่แปลว่า Nice แปลว่าดี t ทร v l i g นะเทวลิล่และ h e l ิ่ลิก็คือ w e e เ e n d นะเฮลิ่งก็แปลว่า Weekend หรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ค่ะ t ทร v วล g ิ e l เฮลขอให้มีความสุขก็เหมือนกับเป็นคำบายบายวันสุขนี่ค่ะเป็นแสดงออกว่าเราสนใจนี่ค่ะ มีคนคอมเมนต์นะครับบอกว่าครูแอมคะาแหมคะาเลยนะคะครูแอมคะาขอคำขอคำสแสลงที่คนสเวนพูดใช้ในปีชีบประจำวันต่อไปไม่เอาแบบเอสเฟีโอ้โหพี่แม็กมาแบบฮาร์ดคอร์เดี๋ยวเดี๋ยวพอท้ายท้ายวิดีโอเดี๋ยวแอมลองคิดดูนะว่ามีอะไรบ้างเผื่อจะสอนกันให้ทราบนะคะเพื่อเพิ่มความเป็นสเวนเข้าไปอีกเนี่ยจ๊ะโอเคค่ะยินดีต้อนรับคะ่ะห้าสิบ้าสิบเอ็ดคนแล้ววิตาย โอเคแล้วที่นี้คำสุดท้ายนี่คะในการทำอวยพรหรือว่าคำพูดอะไรพวกนี้นะคะก็จะบอกว่า have a nice holiday ในกรณีที่เรารู้ว่าสมมติเพื่อนเราจะหยุดลาพักร้อนหรือว่าเขาจะไปเมืองไทยหรือว่าเขาจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะคะแล้วเราอยากจะบอกว่าแบบเออขอให้แบบมีความสุขในวันหยุดนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะคือ have a, have a nice holiday นี่นะคะภาษาสเซอร์แลน,นะคะเขาพูดว่าส e ิสแมสเตอร์สวิสแมสเตอร์ trevlig s e m e s t e นี semester, semester, ่ค่ะ3ร e สิเ s s e m e s t e นี่ค่ะคำว่าสิ e มสสเตอรก็คือวันหยุด วันพักร้อนนะคะวันหยุดยาวอะไรพวกนี้นะคะเทียบลิกก anyway> ็แปลว่าดีนะคะก็เหมือนกับว่าเทียบลิกซิมเมสต์นี่ค่ะนี่ก็คือเทียบลิกซิมเมสต์ก็คือพูดกับเพื่อนว่าเฮ้ยขอให้เที่ยวให้สนุกนะอย่างนี้นะค่ะยากมากเลยเรียนมาปีเต็มไม่ค่อยรู้เรื่องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนี่คดี๋ยวเราจะไปด้วยกันนะจ๊ะฝึกพูดเยอะๆฟังเยอะๆนะคะเราจะได้มันจะได้ซึมๆพอฟังบ่อยๆแล้วมันก็จะแบบว่าไปของมันเองเรื่องของภาษาเป็นเรื่องของการฝึกนี่ค่ะโอเคค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้ามาต่อกันเลยแล้วที่อําบอกไปแล้วว่า อีกอย่างหนึง่งนอกจากที่จะเป็น expression หรือว่าคำพูดที่แสดงออกแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับว่าเราจะพูดยังไงถ้าเขาบอกว่าถ้าเราไม่เข้าใจอ่ะ <c oughs> สมมติเขาพูดภาษาเซนอะไรมาแล้วเราไม่เข้าใจอย่างนี้นคะคะเราจะพูดกับเขาว่าอย่างไรนคะคะแอมมืดไปไหมถ้ามืดบอกเลยแอมจะเปิดไฟกลัวหน้ามันสม้มงวอที่เราหน้าเหลืองมากเลยเอาไฟหน่อยไฟหน่อยอ่าโอเคค่ะทีนี้เขาบอกว่าคุณจะพูดอย่างไรกับใครในกรณีที่คุณไม่เข้าใจนะค่ะ อันแรกถ้าสมมุติว่าเราจะบอกเขาว่าโทษนะเธอฉันไม่เข้าใจอ่ะเป็นภาษาสเปนสกเป็นภาษาสวีเดนเนี่ยนะคะเ, <c oughs> เราจะพูดว่าอย่างไรนีจ้ะก็เขาก็จะพูดว่าเดี๋ยวเรามาฟังเจ้าของภาษาเขาพูดกันก่อนนะคะโอเคค่ะ ก็คืออย่างนี้คำแรกเขาก็จะพูดว่าขอโทษนะนี่ค่ะภาษาสเปนสกี้นะคะเราเรียกเราเราใช้คำว่า f ฟ r l ์ t ฟลต์เ o อร์โหลนี่ค่ะเหมือนใช้คำว่าเฟอร์เฟอร์แบบว่าเฟอร์ขนเฟอร์แล้วก็หลอดหลอดคล้ายๆกับหลอดดูดน้ำเลยนะแต่ว่าใส่ตัวทหารลงไปข้างท้าย f ฟลต์โฟ l ต t โทษทีนะ yo r s t å r i n t e yo มันแค่ เคล็ดขัดยอกที่ยำเคยพูดไปนะยอดก็คือฉันนี่ค่ะฉันยอดฟอร์สตูร์ฟอร์สตูร์แปลว่าเข้าใจฟอร์สตูร์เฟอร์เหมือนเฟอร์อแล้วแต่ใส่ฟอร์สตูร์ฟอร์สตูร,ร,ร์นี่ค่ะอินเตอินเตแปลว่าไม่ มันก็จะแปลว่าฉันเข้าใจไม่ในกรณีนี้ถ้าใครที่ได้เรียนช่วงแรกเนี่ยก็จะทราบว่าคําว่าอินแต่ในการเป็นเนกาทีฟในการบอกว่าไม่เนี่ยมันจะตามหลัง Ver b นะคะในกรณีที่มันเป็นหุ่นสัตว์หรือว่าเป็นประโยคประโยคมุขยะประโยคเขาเรียกประโยคเอกนะคะก็คือถ้าเราจะพูดเป็นธรรมดาคําว่าไม่เนี่ยมันจะอยู่หลัง Verb สมมติว่าภาษาอังกฤษมันจะบอกว่า I don't understand แต่ว่าภาษาสเปนสแกนมันพูดว่า I understand don't นี่ค่ะมันจะอยู่ข้างหลังถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูตัวของพื้นฐานนี่ยังไงล,ลองกลับไปดูวิดีโอตัวเก่านีคะอาาธิบายไว้นี่ค่ะโอเคค่ะที่นี้เสร็จแล้วก็จะพูดว่าขอโทษนะฉันไม่เข้าใจ fluent your f s t o r in นี่ค่ะขอโทษนะฉันไม่เข้าใจนี่ค่ะโอเคคำต่อมาถ้าเราอยากจะบอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเลยอะเราอยากให้เขาพูดอีกรอบนึงอะพูดอีกครั้งได้ไหมคะนะคะ ขออนุญาตคือพูดอีกครั้งได้ไหมคะกรุณาหรือว่าพูดแบบว่าพูดอีกครั้งนะนี่ค่ะเขาก็จะพูดเป็นภาษาสเวนสกว,ว่า can say tail, ยาวเชียวยาวเชียว,ยว,ยวออกเสียงไม่ค่อยได้เราต้องฝึกกันไปจ้าอุ can say ้ยตายมาแบบรัวเลยเดี๋ยวแอมออกให้ทีละคำนี่คะเขาบอกว่า c a n do c a n do นี่ค่ะคำว่า can เหมือนขึ้นคานอะ ไม่มีสเนีมมังขึ้นขานใช่ไหม Can do อันพูดไปแล้วคำว่า do ตัวอื่นนะคะไม่ใช่ตัว Can do Can do บอแมน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 เด้อ Can do say ya say ya ที่แปลว่าพูดนะคะ say ya มันมันเล็กไปไหมเดี๋ยออามขยายให้พูดไปก็เพิ่งรู้เผื่อเผื่อมันมองไม่เห็นเ,เดยวเดยวเผื่อมองไม่เห็นกันอ่ะ Can do say ya say ya say ya นะะี่ค่ะ Det. En gång till. Man måste fråga sig, kan du säga det en gång till? 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 En gång till. Kan du säga det en gång till? เธอพูดอีกรอบได้ไหมแ d u s n e l l d u s n l l คำว่า snell น,นี่แปลว่าใจดีอบอ้อมอรีะอะไรเงี้ยแต่กรณีที่เราลงท้ายอะไรแปลว่าไอ้กับคำว่า a d u s n เ l l แปลามาว่า please ได้โปรดนี่ค่ะ can you say แต e เององทีแอดูสเนลอันนี้มันต้องฝึกนะถ้าเริ่มเรียนแรกก็อาจจะยากหน่อยนะคะแต่ว่าเรื่องอย่างนี้มันต้องฝึกอย่างที่บอกนจ้าโอเคคำต่อมาอม คำต่อมาก็แอมว่าแอมประโยคข้างบนนี้มันก็จะเหมือนกันประโยคข้างล่างนี่คือเหมือนกับ c a n d ูทออมเดี๋ยวก็เหมือนกับว่าทออมก็คือเอาอีกรอบหนึ่งอันนี้นจะข้ามไปโอเคคําต่อมาถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเราไม่เข้าใจเราอยากให้เขาอธิบายเพิ่มเราจะพูดว่าอย่างไรนี่ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับแค่อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะคะทิ้งคอมเมนต์กันไว้นะจ๊ะ ว่าดูจากไหนไปโรงเรียนหรือยังนะคะหรือว่าไปเรียนแล้วเป็นอย่างไรบ้างนี่คะโอเคถ้าเราจะบอกเขาว่าขอโทษน,นะเธอช่วยอธิบายให้ฉันหน่อยได้ไหมไอ้ที่เธอพูดมาตะเกียกฉันไม่เข้าใจอธิบายเพิ่มอันนี้ค่ะเราก็จะพูดว่าอันที่บอกว่าขอโทษนะคะก็คือ for ฟลอตอ่ะเดี๋ยวแอมให้ฟังก่อนอ่ะ for for lord can you อาจจะเบาหน่อยเดี๋ยวแอมเพิ่มเสียงให้ Förlåt. Kan du förklara? Förlåt. Jag är bara För, för, till förlåt. Med många namn. Det här är långsamt. Långsamt. Förlåt. Kan du förklara? Kan du. Kunnsamma. Kan du. Förklara. Förklara. Klara. Förklara. För. Klara. För. Klara. För för klara. 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 Klar, ra, Rara. förlåt kan du f ö r k l ค r a นี่ฮะทนะ่นนั้นช่วยธิบายให้หน่อยได้ไหมอะนี่ะ่ะประมาณนี้นี่ะ่ะโอเคต่อมาถ้าจะบอกว่าสมมติว่ามีใครพูดอะไรมาสัก,สกคำหนึ่งแล้วทีนี้เราบอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้พูดอะไรนะอันนี้เพราะว่าคำนี้มันจะมีเครื่องหมายคำถามก็คือเหมือนกับ sorry พูดประมาณว่าเมื่อกี้เขาพูดอะไรมาแล้วมันเราเราไม่ได้ยินอนะแล้วเราบอกว่าเอออะไรนะอะไรเงี้ยมันใช้ได้หลายหลายแบบมาดูคำแรกเราสามารถใช้คำว่า f ฟ r ท å t f ท r l å t ไอที่บอกว่าเฟอร์แล้วก็หลอดดูดน้ำแต่เป็น f ์โฟลทนี่ค่ะแปลว่าอันนี้ใช้เมื่อไหร่เช่นสมมติมีใครพูดอะไรมาแล้วเราเหมือนกับเขาพูดกับเราแล้วเราแบบเฮ้ยพูดพูดกับฉันเหรอหรืออะไรเงี้ยว่าไงนะอะไรเงี้ยโทษทีนะเออเมื่อกี้พูดอะไรเงี้ยนะคะแล้วโฟลทอย่างนี้พูดอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าถ้ามันเป็นเครื่องหมายคําถามมันก็จะแบบ sorry sorry, sorry เหมือนกับว่าอะไรนะเมื่อกี้มันทนําไมนะอะไรประมาณนี้นี่ค่ะ ฟังแล้วเข้าใจง่ายมากกว่าไปโรงเรียนโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและอีกคำหนึ่งนี่คะในกรณีที่สมมติว่าเราอยากจะสมมติเรายืนอยู่ป้ายรถเมล์อ่ะแล้วเราอยากรู้เวลาว่ามันกี่โมงแล้วอย่างนี้สมมติแล้วเราเปิดว่าจะไปถามเขาก็เราก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษที่เรารู้กันคือ Exc, excuse me ก็เหมือนก็โทษทีนะเออคือฉันอยากรู้ว่ากี่โมงแล้วอย่างเงี้ยนะคะภาษาสวีเดนหรือภาษาสวีเดนเนี่ยเราก็สามารถพูดได้ว่า อ้ามีคนโทรหาอุตายนัดเขาว่าจะโทรหาเขาแล้วก็ลืมขออภัยขออภัยมากมายอุยตายแล้วลืมนัดแล้วมานั่งไลฟ์อะไรเนี่ยอ่ะโอเคเราไปต่อกันเดี๋ยวแอมขออนุญ,ญาตส่งข้อความหาพี่เขาว่าหนูลืมอ่ะโอเคค่ะขออภัยค่ะถ้าเราจะพูดว่า excuse me เป็นภาษาสวีเดนเราก็จะพูดว่าอ r ร k t a ต r c k t a u r k ยูร์เช็คตานี่ฮะถ้าผู้เรียนก็คือยูร์เช็คตานี่ฮะไปช้าๆนี <en> rd, ban, ่ฮะเราบรีทออมาอูรอยูรเหมือนอู่งานอะแต่ใส่รอรอเรือเข้าไปข้างหลังอูรนี่ฮะอูรเช็คตาเช็คเหมือนเช็คบินนะคะเช็คบินนี่ฮะแล้วก็ตะต้าต้าต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 ้านี่ฮะอูรเช็คตาอูรเช็คตาก็อูรเช็คตาแล้วก็จะใส่แบบว่าเสียงข้างในขึ้นประมาณว่ามันเป็นคําถามอย่างเงี้ยนะอูรเช็คตา ประมาณว่าอ,อือเช็คต่อว่าไว้คล็อกกันสมมติถามเขาว่าโทษโทษนะกี่โมงแล้วอะไรประมาณนี้นี่คะ่ะถามอันนี้ได้นี่คะ่ะโอเคค่ะคําต่อมาอันนี้จะประมาณแบบว่าใช้ได้ในหลายสถานการณ์สมมุติว่ามีใครมาเล่าอะไรให้ฟังแล้วเราเกิดอาการตกใจตกใจอุ้ยพูดพูดแบบว่าพูดแบบว่าลิ้นพันการตกใจสมมติว่าเราตกใจแล้วเราก็บอกอะไรนะ สมมติมีคนมาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพูดแบบว่าเราอะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าวะวะไม่ใช่วะวะนะวะแบบเชีย่ยแม่งวะอะไรอย่างงี้ไม่ใช่อย่างงี้นะ <c oughs> เพราะแอมบอกแล้วว่าตัวเวยหรือว่าตัววีเนี่ยตัวเวยเสียงมันคือ v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  เอาเสียงให้ออกมาจากร่องฟันนะคะร่องฟัน <c oughs> นี่ค่ะวะนี่ค่ะก็ประมาณว่าฮะอะไรนะฮะอย่างเงี้ยนะคะฮะ ประมาณนี้นะคะบางคนบอกว่าออกเสียงยากออกเสียงยากมากค่ะกำลังพูดนะคะคลาสบีนะคะเรื่องของเรื่องคือถ้าจะออกเสียงให้มันถูกมันต้องฝึกอะค่ะเพราะว่าแอมเห็นว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยที่จริงพูดได้ฝรั่งเข้าใจแต่ว่าการออกเสียงบางทีมันยังไม่ถูกต้องเป๊ะๆในการเรียนอะไรสักอย่างถ้าเราเรียนให้มันถูกต้องตั้งแต่แรกมันก็จะดีว่าเราก็จะมีบอร์หรือว่ามีพื้นฐานที่มันแน่นอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะพูดว่าแบบว่าอย่างที่แอมบอกเสมอว่าไม่ใช่วะวะอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ใช่ดูดูอย่างเงี้ยแอมว่ามันสําคัญอะ เพราะว่าเพราะว่ามันสําคัญตรงที่ว่าถ้าเราถ้าเราออกเสียงถูกตั้งแต่แรกอะ่ะมันก็จะง่ายในการที่จะต่อยอดในการเรียนต่อไปหรือว่าในการพูดนี้นค่ะแล้วเวลาคนที่เขาพูดกับเราเขาจะเฮ้ยยูพูดยูพูดโอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะโอเคค่ะทีนี้ต่อมาเราบอกกันแล้วว่าวะ ah ประมาณว่าฮะอะไรนะอะไรประมาณนี้นี่ค่ะคาตอมาถ้ามีคนพูดอะไรสักอย่างาาแล้วเราไม่ได้ยินแล้วเราไม่ได้ยินนี่ค่ะเราจะพูดว่าอย่างไรเราจะพูดว่า

สมมุติเราพูดว่าเอ่อวะทำไมอะไรยังไงอะไรนะยังหูได้ินแต่ฉันไม่ได้ยินประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะครูแอมเพิ่งมาอยู่กำลังจะไปสมัครเรียนค่ะยากมากๆกลุ้มใจมากอ่าอย่าเพิ่งกลุ้มจ้ามามาเช่มป้าหรือว่าต่อสู้ไปด้วยกันนะคะกน็นี้ต่อมาสมมุติว่าครูพูดอยู่ในห้องแล้วบอกมไม่ได้ยินเลยครูเนี่ยบ่นอะไรมงยิงงยิงอยากจะบอกให้ใครสักคนบอกว่า อยากจะบอกให้ใครสักคนบอกว่าพูดดังๆ่อยได้ไหมคะนี่ค่ะเราจะพูดเป็นภาษาสเวนแก้วมีคนแซวหน้าไหมบอกว่าหน้าไลฟ์สดนี่สดมากขออภัยค่ะคุณพี่แม็กวันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้แต่งก็คือบอกว่ารีบรบนะคะเราเราเอาเท่าที่เราเอาสะดวกอะเนาะโอเคถ้าเราจะพูดว่าพูดดังๆหน่อยได้ไหมคะพูดดังกว่านี้หน่อยนะเราจะพูดว่า Kan du prata lite högre? Ja, rakat ta på va. Kan du prata lite högre? Kan du prata lite högre ni har. Kja Shanja. Kan. Kan. Kun kan. Kan. Du. Prata. Prata. Blava på Prata. A lån man bara på. Då var själv rar öppet någon Prata. Lite. Lite.

เขียนว่าอันนี้ออกกานไม่ได้คนอื่นดีแต่เปลือกไลฟ์สดโอ้โหอันนี้ขออนุญาตอ่านไม่ทันแล้วกันนะมันต้องเขียนว่าซีมอร์ขอบคุณค่ะพี่แม็กคิดว่าตอนแรกก็คือจะด่าแล้วพักหลังก็คือจะชมเหมือนแบบว่าตบหัวแล้วรูปหลังใช่ไหมโอเคเอาต่อไปค่ะต่อไปค่ะใครเข้ามาแล้วหูเจ็สิบกว่าคนแล้วว่าดีใจยังเลยเ่าโอเคค่ะไปต่อกัน ในกรณีท anyway ี dogs with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  dogs ่เราบอกว่าเธอเธอพูด <stated> ช่วยพูดให้ม <differ enthus ias> ันชัดเจนกว่านี้หน่อยได้ไหมบอกว่าพูดให้มันแบบเต็มปากเต็มคำหรือว่าพูดให้มันชัดๆกว่านี้ได้ไหมนี่ค่ะภาษาสเวนสกี้นะคะเราจะพูดว่าอึมยาวเชียวบางคนบอกยาวเชียวคันดู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  Kan, du, p r a t a คุณสามารถพูดเสักนิดน่อย t i ด t i d l i ่ a r e อ i d i ีดลิ่ i เกอร g t i d i g a r e t i ล l i g a r e t i d ีดลิ่นี่ค่ะเป็นอันนี้เป็นเยี่ยมเฟอร์ l ัสหรือว่าคำเขาเรียกว่าอะไรคำบอกคำบอกขั้นกว่านี่ค่ะ can you speak more clear l y นี่ค่ะพูดให้มันชัดกว่านี้ได้ไหมหรือว่าพูดให้มันชัดเจนกว่านี้ได้ไหมนี่ค่ะ ทีดทีดเหมือนแบบว่าเหมือนไอ้ทิดแต่ว่าเป็นสระลีทีดลิกทีดลิกในฮาลิกแกเรอะเรทีดลิกเกเรแค่ดู r พราะแต่เล็กแต่ทีลิกเกรนก็คือพูดให้มันชัดเจนกว่านี้หน่อยได้ไหม่น่ะขอบคุณค่ะที่ไลฟ์สวยเป็นประโยชน์มากไลฟ์บ่อยๆนะคะเก่งมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจะไปสมัครเรียนนะคะโอเคค่ะโชคดีจ้ะมาต่อกันแล้วในกรณีที่เราจะบอกว่าเฮ้ยพูดช้ากว่านี้หน่อยเฮ้ยได้ไหมคะ พูดช้าๆได้ไหมคะเราจะบอกเขานี่คะเราก็จะพูดว่าคุณสามารถคุณสามารถคุณสามาคุณสามารถคุณามารคุณสามารถ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 คมคุณสามารถคุณามารคุณสามารถคุณสาาคุณสามารถคุามารถคมคุณสามารถคุณามารคุณสามารถคุณสาาคุณสามารถคุามารถคมคุณสามารถคุณามารคุณสามารถคุณสาาคุณสามารถคุามารถคมคุณสามารถคุณามารคุณสามารถคุณสาาคุณสามารถคุามารถคมคุณรามารถคุณามารคุณรามารถคุณสาาคุณสามารามาามารถคมคุณรามารถคุณามารคุณรามารถคุณสาาคุณสามารามา นี่ค่ะลองซ้ำม,มะเร่นี่ค่ะลองก็คือลองดูลองดูไปม,นะม,ม,มันนะลองซ้ำลองซ้ำไวมาขอลองซ้ำไม่ใช่ลองซ้ำม,มะเรนี่ค่ะก็คือช้าลงลองซ้ำลองซ้ำม,มะเรนี่ค่ะ Can you prat summer a little long นนีี่่่่คคคะะุณพูดช้ากว่านี้หน่อยได้ไหมนี่ค่ะ ไลฟ์บ่อยๆเนี่ยคะคุณแอมขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามจากเอามาเลยแล้วสุดท้ายถ้าเขาบอกว่า can do เดี๋ยวบอกก่อนในกรณีที่เราบอกว่าเฮ้ยพ,พูดอีกอพูดอีกรอบพูดซ้ำตะกี้น่ะที่พูดเ่ยได้ไหม Can you repeat that Can you repeat that พูดที่พูดไปเมื่อกี้เอาอีกรอบหนึงน่งได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะเราจะพูดเป็นภาษาสเวนสแก้วว่า can can repeat that you you repeat Kan du upprepa? Kan du upprepa? Kan du upprepa? Upp, 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 upp! Upprepa! Repeat! Upprepa! Rep, 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 men det är bra. ja, Rep, repa! Repala! Kan du upprepa? Putt i klang dig maj? Putt sam i klang dig maj? โอเคค่ะตอนนี้ไป2ีนาที31นาทีแล้วนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เราจัดไป2อ,อย่างละกันนะคะว่า <c oughs> ว่า2อ,อย่างนี้ก็จะเป็นพื้นฐานสำหรับคนที่กําลังเรียนหรือว่าคนที่ยังไม่มาสวีเดนแล้วก็อยากเรียนนะะี่ค่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องเกี่ยวกับออย่างที่แบมบอกไปแล้วว่าถ้าสมมติว่าไอ้ทีเาาา่เอามาจากเอามาจากในเนี้ย แอมเอาเอามาจากอินเทอร์เน็ตก็คือจาก learning Swedish พุงเอ e นี่ค่ะก็เข้าไปดูกันนี่ค่ะเขามีวิดีโอให้ด้วยแต่ว่าเขาจะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษแอมเอามาอธิบายให้เป็นภาษาไทยนี่ค่ะเมื่อกี้พี่แม็กบอกว่าเอาคำเอาคำแสดงหรือสังอย่างอื่นมาเอาเท่าที่อันนี้อันอันโดนสดนะก็จะมีบางคําเช่นในกรณีที่สมมุติมีคนมากวนเราบ่อยๆสมมติแม่งกวนกูอยู่นั่นแหละหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะบอกให้เขายุดแอมเคยพูดไปแล้วในวีดในวีดีโอตัวเก่าก็คือให้พูดคําว่าสลุตเตอร์ประว หยุดนี่ค่ะอันนั้นมีในวิดีโอตัวเก่าเดี๋ยวแอมเดี๋ยวแอมเดี๋ยวแอมเขียนเดี๋ยวแอมดูว่าแอมใช้ u n t e c i n g อะไรได้บ้างจะได้พูดไปด้วยแล้วก็เขียนไปด้วยคืออะไรโอเคเดี๋ยวแอมดูนะว่าอันนี้ไม่ได้เตรียมนะคะแต่เพิ่นว่าพอพี่แม็กฟอร์ลกมาก็คือบอกมาเฮ้ยน่าสนใจเว้ยก็ในกรณีที่แอมบอกแล้วว่าสล u ตต์ก็คือให้หยุดอันนั้นแคมควรพูดแล้วแต่ไม่ใช่สลุตเต์นะมันต้องเป็นอือสลุตต์นี่ครับแปลว่าแปลว่าหยุด เอออยู่เนะี่ยพอโดนสดอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคอะถ้างั้นไปกันดีกว่าไม่ต้องเขียนแล้วกันโอเคค่ะ okay. แล้วก็กรณีต่อไปถ้าเราจะพูดว่าให้หยุดแต่หมายถึงว่าให้หยุดเน่ยเหมือนกับเราบอกว่าหยุดก็ได้แต่เราบกเราก็จะสามารถใช้คําว่า l e ิ o f f หรือว่ามีคนมาว่าเราหรือมาพูดอะไรเรามากวนเราอย่างเงี้ยค่ะเราจะให้เขาหยุดแบบนี้ยเราก็บอกว่า Le ิ leg off l e ลิก บอกว่าหยุดมึงหยุดเลยอะไรเงี้ยเล็กออเล็กเหมือนเล็กน้อยๆแต่ว่าเสียงเกิอเกลงไปข้างหลังเล็กเหมือนเล็กแต่ว่าใส่เกิอเก๋อเลิกออสมมติมีคนมามาแบบว่าตีเราหรือมาอุ้ยตายแล้วลูก้อง <c oughs> ได้ยินเสียงลูกเข้าไมไหมคะยินดีต้อนรับค่ะทําข้อสอบนะคนละพรูเบียพรุ่งนี้โอ้ยังไงก็โชคดีนะจ๊ะคําว่าเลิกออหยุดนี่ค่ะบอกพูดอย่างนี้ได้เหมือนกันนี่ค่ะ หรือว่าในกรณีที่เราจะบอกให้ใครสักคนระวังสมมุติเราเห็นแล้วว่าลูลลกเราหรือว่าเพื่อนเรากำลังจะข้ามถนนแล้วเ,เห็นรถเนี่ยขับมาเราจะเขาบอกว่าเหมือนกับภาษาอังกฤษก็คือ watch out ระวังอะไรอย่างเงี้ยภาษาสเวนสแกนแล้วก็มีนะคะก็คืออักตาอักตาเราต้องใส่อารมณ์ด้วยนะแบบว่าระวังจะมาแบบว่าอักตามันก็ไม่ได้อารมณ์ใช่ไหมมันก็ต้องอักตาก็คืออักตาเหมือนอักก uh นะอักกัอวนอักตาอักตาอย่างเงี้ยนะคะแปลว่าระวัง ระวังประมาณนี้นี่ค่ะถ้าจะพูดก็คืออักตาเดย์ก็คือว่าระวังนะอะไรอย่างเงี้ยอักตาเดย์แต่ถ้าในกรณีสมมติรถกำลังจะมาเราจะเฉียวเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกอักตาชี้แล้วอกักต้าตะโกนเลยเขาก็จะได้แบบเฮ้ยคนก็ระวังอะไรประมาณนี้นี่ค่ะโอเคค่ะแล้วมีคําอะไรอีกอะ่ะมีใครมีใคร <laughs> คือพอแอมด้นสดแอมก็จะนึกไม่ออกเนี่ยมีใครเสนอคําอะไรที่น่าสนใจเ <laughs> ช่นสมมุติว่าถ้าเรา ถ้าเราไอคำเบสิกที่บอกว่าขอบคุณอันนี้เรารู้แล้วใช่ไหมทักทักที่แปลว่าขอบคุณนะคะทักเหมือนทักททยให้ใส่ตัวเข้าไปข้างหลังทักนะ่คะเหมือนทักททยอย่างเงี้ยนะคะแล้วมีคำว่าอะไรอีกถ้ามีคำว่าสมมุติบอกว่า take care อย่างนี้ก็ได้นะเช่นบอกว่า take care นะ take care นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมาใช้ว่า de, hurt someday hurt someday ก็คือ take care h u ที่แปลว่าดูแล คำนี้จะยากหน่อยเพราะมันเป็นเสียงเอสขว่มันจะ hurt นี่ค่ะ hurt hurt ต้มเดย์ดูแล take care น้อะไรอย่างเงี้นี่ค่ะหรือว่าคำว่าเอเอ u อ uh you heard of me you heard of me I heard of day การคำว่า heard of no ก่อนเนี่ยมันแปลแว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับถ้าแอมบอกว่า you heard of me แอมพูดกับใครสักคนว่า you heard of me ยัง h e r off ไหมนี่ครับแปลว่าเดี๋ยวฉันติดต่อกลับแต่ถ้าแอมบอกว่า do for y yeah, a นะ hear off day แทนว่าคุณจะติดต่อกลับจากฉันนะคำว่า h e r off เนี่ยแปลว่าติดต่อ contact อย่างเงี้ยน่คะเข้าใจมากค่ะน้องแอมในที่ทํางานมีคําไหนที่ทักทายหรือใช้เป็นคำสดางทางทักทายมากกว่าเป็นยังไงสบายดีไหมก็มันจะมีหลายคํารู้สึกพี่ชบาเคยพูดไปแล้วด้วยนคะคะเช่นนอกจาก hey ที่แปลว่าสวัสดี hey ที่แปลว่าเหมือนเหมือนหันเหอะ่ะก็คือ hey เฮ้เฮ้เฮ้นี่ค่ะก็จะมีฮัลโหลอย่างนี้ก็มีแต่เหมือนกับว่าน,นี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าเขายืมมาจากภาษาอังกฤษหรือว่าแต่ว่าเชียนน่ะเชียนน่ะอันนี้สุขติจะเป็นเพื่อนมากกว่านะจะต้องเป็นเพื่อนสนิทหน่อยที่จะใช้คำว่าเชียนหน้านะคะหรือไม่ก็ good dog ง่ายๆ good dog นี่ค่ะ good dog หรือว่า good morning ในกรณีทีเป็นตอนเชา้านี่ค่ะ good morning อย่างนี้นะะี่ค่ะ หรือพูดง่ายๆพี่แม็กพิมพ์ยาวแล้วมันอ่านไม่หมดอะดีโอเคเป็นยังไงสบายไหมพูดมา,มากๆทักทายหรือไม่ก็เฮหรือไม่ก็นี่มันเชียนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะ่ะประมาณนั้นนะะี่ค่ะคำว่าเยียร์เดย์นะคะปกติแล้วเยียร์เดย์มันก็จะมีแบบว่าเยียร์เดย์แปลว่ามันมีหลายความหมายเยียร์เดย์แปลว่ายอมแพ้ก,ก็ได้นะแบบว่าเหมือนกับว่า give yourself in หรืออะไรประมาณนี้นะคะ year day ประมาณนั้นก็ได้นะะี่ค่ะให้กำลังใจเพื่อนนะคะโอ้โ oh หถามมาหน้ามาอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าตื่นเต้นว่าเฮ้ยจะตอบถูกหรือเปล่า <laughs> กำลังใจเหรอเอ๊ะถ้าเวลาแอมจะให้กำลังใจสมมติบอกว่าเอเออะไรอยากํำลังใจช่วยแอมหน่อยสิสมมติจะให้กำลังใจค่ะในกรณีไหนสมมติเพื่อนอกหักอย่างเงี้ยเหรอเราจะพูดว่าอะไรดีเพื่อนอกหักแล้วก็จะแบบว่า อุ้ยไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยค่ะขอไปหุยตอนนั้นในหัวนี้ใบแบบหายไปหมดแล้วก็กาลังใจเลยอันนึกไม่ออกเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอนาเป็นนึกก่อนเดี๋ยววิดีโอตัวอื่นอําจะมาทาเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าจะพูดว่านู่นนี่จะมีอะไรมันจะมีหลายหัวข้อนี่ค่ะฉันมีธุระจะพูดอย่างไรธุระยัไงอะคะยยเอให้อัดแอร์เรองเแอร์แอร์แอร์เอแปลว่าแปลว่ากิจ อย่างนี้ก็ได้แปลว่าเรื่องย่อฮาเอ็แอนเดอร์ย้อนหมซเยอะอะสมมตุติฉันมีธุระบางอย่างที่ฉันจะต้องฟิกซ์ต้องไปทำอย่างเงี้ยนะคะมึงสายตาสั้นรู้อีกสั้นมากเลยคะ่ะถ้าถอดนี่คือสั้นหกร้อยกว่านะคะหกร้อยกว่าคือมึงสายตาสั้นนี่หมายถึงว่าจะถามว่าแชมเปได้เชมเป่ pa, ด้ก็แล้วแต่ว่าถ้าจะถ้าเป็นในกรณีเรียนถ้าบอกว่าเชมเปอพัวนะคะแชมเปอพัว สู้สู้ fight 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 ทีนี้ค่ะแชมป้าแชมเหมือนแบบแช,ชมเชมรำอ่ะแชมป้าแชมป้าเชมป,ป้าพัวอย่างนี้ก็ได้นี่ค่ะฮานอมเดย์ก็จะเป็นทหารอมเดย์มากกว่านี่ค่ะฮานอมเดย์นี่นี่ <c oughs> ผำ <laughs> คิดว่าน่าจะแปลว่าทหารอมเดเหมือนกับคอรืตเอนี่ค่ะก็คือ take care of yourself นีคะทหารอมนอนทิงถ้าเราจะทหารอมอะไรสักอย่างเราจะต้อง take care เราจะต้องดูแลนีคะทหารอมเดเวลาเขาก็จะพูดเวลาแบบว่าบายบายเฮ้ดูทห h a อม m ด a y นี่ค่ะก็คือบายบายดูแลตัวเองนะนี่คะไม่เป็นไรค่ะแค่พียงถามคำถามเขาดีใจสุดๆ โอเคค่ะส okay, านาทีแฟนแอบเข้ามาดูด้วยสงสัยคงประมาณว่าเมื่อไหร่มึงจะไลฟ์เสร็จ <c oughs> หรือยังไงแบบไหนแอมไม่ทราบโอเคยังไงกเ็เดี๋ยววิดีโอตัวนี้ออมขอไลฟ์จบเรียบร้อยนี่ค่ะแล้วก็มีอะไรอีกมากมายที่ออมเตรียมไว้ที่จะมาทำแต่ตอนนี้ก็คือดูตามเวลาที่มีแล้วกันนี่ค่ะขอบคุณมากๆนี่ค่ะเจอทักมาอัลเท ตอนเช้าน่ะเห็นไหมจะหยุดแล้วไม่ได้หยุดอีกแล้วอ่าต่ออีกนิดแล้วกันขออีกนิดนึงพี่แม็กบอกอะไร out well ตอนเช้า out well หรือเปล่าเออ out well well ที่แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างโอเคไหม out well out well นี่ค่ะแปลว่าเฮ้ยโอเคไหมทุกอย่างมัน well ไหมมัน well มันดีไหมนี่ค่ะก็จะบอกว่าเออ out well มันมาจากอันนั้นก็เหมือนคนคนคนสวีเดนคนสวีเดน Sweden, ก็จะมีแบบว่าคําเหมือนภาษาไทยอ่ะเหมือนก็บอกว่าถ้าเราบอกว่า บายดีไหมสบายดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะย่อคําให้มันลงมาให้มันสั้นลง out well ประมาณว่าทุกอย่างโอเคไหมชีวิตโอเคไหมอะไรประมาณนี้นคะคะมึงจะมึงจะรีบไปไหน <laughs> จะโทรกลับหาป้าเขาโทรนัดจะคุยกับเขาทุ่มหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็ลืมมานั่งไลฟ์นี่ค่ะนอกเรื่องนี้นีงนะคะอยากให้น้องแอมคุยอ๋อ ผ่าตัดมดลูกใช่สัญญาไว้นี่นาเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังจากแอมจบไลฟ์ตัวนี้นะคะใครนะคะผู้หญิงนะคะทีอ่อยากมาฟังเรื่องเกี่ยวกับแชร์ share, เรื่องสุขภาพร่างกายนะคะสูตินารีทั้งหลายเดี๋ยวแอมจะมาเล่าให้ฟังว่า,เ,าเดี๋ยวแอมขออนุญาตหลังจากวิดีโอตัวนี้แล้วกันเนาะมันจะได้แยกเป็นเรื่องๆไปนะคะว่าว่า,ว,าว่าเกิดอะไรขึ้นกับการผ่าตัดมดลูกหรือว่ามันเกิดแล้วมันเจอยังไงแล้วแบบไหนยังไงนะคะ เดี๋ยวแอมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนีคะโอเค35นาที50วินาทีแล้วนะคะตามนั้นน่คะสำหรับใครที่ยังไม่กด subscribe ใน y t u t u นะคะก็ได้โปรดกดนะคะหรือว่าใครที่ยังไม่ like page นี้ก็ไลก์กันนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ share, นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ยังมี channel หรือว่าช่องต่างๆของ คนไทยในสวีเดนที่ใจดีมากๆที่ออกมาให้ความรู้สําหรับทุกคนนี่คะต้องบอกว่าประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่คนไทยอ่ะน่ารักมากๆเลยนะะี่ค่ะยังไงก็ฝากไว้ทุกช n n e ลทุกช่องนะะี่ค่ะไปตามดูกันให้หมดเพราะว่าความรู้คนแต่ละคนก็ถน,นัดในแต่ละแบบแล้วก็เอาสิ่งที่ตัวเองรู้ที่ยังมาบอกให้ดูทุกคนแอมว่าคนไทยในสวีเดนเนี่ยเป็นคนไทยที่โชคดีมากๆเลยนะะี่ค่ะเอาเป็นว่า ใครที่เพิ่งมาแอมก็จะไปแล้วนะคะกลับไปดูรีรันหรือว่ารีเพลีสได้นีคะในช่วงต่อไปนีคะวันนี้แอมไปแล้วคะ่ะขอบพระคุณมากคะ่ะ